ต่อมาก็เป็นอาหารนะครับเอ้าหน้าจอครับเชิญครับจะเป็นทางด้านเฟซมาแล้วนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของ YouTube ใช่เนาะดูถ่ายทอดสดเลยโป๊ะต่อมาก็เป็นอาหารนะครับมาแล้วมาแล้วโอเคใช้ได้เลยครับทีนี้ มาเลยมีไผบ้างครับอยู่ที่ YouTubeเชิญนะครับต้อนรับขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่หน้าจอนะครับหน้าจอในจอนอกจอหน้าจอโอเคว้ามีเนื้อไทยแลนด์ด้วยเนี่ยดูงอค่าเนเธอร์แลนด์ตอนนี้หนาวแล้วอากาศขณะนี้ราว 6-9 องศาเซลเซียสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูมีโอกาสเอาตัวเองพาตัวเองไปลงน้ำทะเลสาบซึ่งมันเย็นจัดมากๆแรกหนูเดินลงไปในน้ำให้เท้าปรับสภาพซะก่อนมันหนาวจนปวดเลยค่ะและหนูมันหนาวจนปวดเลยค่ะและมันหนาวจนปวดเลยค่ะและหนูก็ลงน้ำไปทั้งตัวแช่อยู่อย่างนั้นแหละขณะนั้นหนูก็หายใจไปเรื่อยๆและรู้สึกถึงความรู้สึกในตัวตอนแรกมันจะเย็นและหนาวมากสักพักหนึ่งความหนาวเย็นก็หายไปพอออกมาจากน้ำในตัวมันสู้ซ่ามากเลยค่ะเมื่อเทียบกันแล้วความรู้สึกเหมือนตอนงับอากาศหรือหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเป็นไปได้ไหมคะว่าในขณะที่ตัวอยู่ในที่เย็นจัดมันเกิดการสันดาปโดยธรรมชาติในการทำงานของร่างกายหลังจากขึ้นมาจากน้ำอันหนาวเหน็บมันเบาโปร่งโล่งและสดชื่นเบิกบานพระราชหฤทัยจังเลยโอ้โหช่างเปรียบเทียบได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะคุณขวัญใจนะครับนะเปรียบเทียบได้ดีและยอดเยี่ยมครับนั่นนะฮะถ้าจะอธิบายความตรงนี้นะฮะง่ายๆชีวิตจริงเราท่านน่ะอยู่ในท่ามกลางของอากาศที่มีความกดความดันความชื้นตลอดมาตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้ถอยหลังไปหาประเพณีนิยมที่เขาทำกันมีหน้าล่ะพอถึงหน้าหนาวทางรัสเซียก็เหมือนกันกลุ่มขั้วโลกเหนือกันแล้วกันนะรวมทั้งญี่ปุ่นพวกนี้เขาหนาวนะครับนะอยู่ๆก็ถอดร่นจ้อนเลยล่ะครับหรืออะไรล่ะกระโดดแม่งไปเลยในน้ำเย็นน้ำแข็งๆนะกระโดดแม่งเข้าไปเลยนะเขามีเทศกาลปฏิบัติการเช่นที่ว่านี้ก็เหมือนกับคุณที่ขวัญใจเล่ามาทั้งหมดนี่นะครับมันเหมือนกับช็อกหรือไม่รู้จักช็อกไหมฮะเคยกินปูไหมฮะปูที่มันเป็นๆมันเนี่ยกำลังไต่งุ่มงามเนี่ยอยู่ๆก็จับแช่น้ำเดือดเลยปึ๊กเนี่ยช็อกเลยเอามากินมีคนก็บอกว่าเนื้อมันหวานด้วยนะจับช็อกจึ๊กเขาเรียกว่าลวกนั่นนะครับเนื้อมันจะหวานนะเขาว่าเหมือนกันร่างกายเราเหมือนกันเราอยู่เป็นปกติความกดความดันความชื้น
มันหนาวเย็นก็ห่มผ้าแต่วันหนึ่งกระโดดลงไปในน้ำในความหนาวเย็นที่ควันขวัญใจว่าเนี่ยแน่นอนตรงนี้มันต้องสะกดตัวเองหน่อยพอสมควรนะครับอีกอันหนึ่งคนที่ไม่เคยกระโดดจากเครื่องบินเนี่ยลงมาหาพื้นเนี่ยจะเรียกมันว่าดิ่งพระสุธาอะไรก็สุดแท้แต่เถอะคนไม่เคยนะก็จะไม่รู้ก็จะไม่รู้สึกความรู้สึกอย่างนี้ย้ำก็จะไม่รู้สึกของความรู้สึกฟังให้ดีนะฮะก็จะไม่รู้สึกของความรู้สึกภาษามันซ้อนกันอยู่นะครับอีกครั้งหนึ่งคนไม่เคยไม่เคยก็จะไม่รู้สึกของความรู้สึกขออนุญาตฝากครับว่าผู้ใดก็ตามที่ยังไม่เคยยังไม่เคยแล้วก็จินตนาการต่อไปสิครับมันเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4คำอย่างเงี้ยฮะใครก็ตามที่ยังไม่เคยไม่เคยแล้วก็ไม่เคยอะไรบ้างตอนนี้เราพูดถึงความหนาวเหน็บหรือกำลังพูดถึงเรื่องของกระโดดร่มก็ได้เนี่ยคนที่ไม่เคยกระโดดลงไปในน้ำแข็งที่ว่าเมื่อกี้นี้คุณขวัญชัยที่ว่าเนี่ยก็จะไม่สามารถรู้ได้ทำนองเดียวกันคนที่ยังไม่เคยไม่เคยงับอากาศมันก็ไม่มีคำตอบก็แปลว่าจะไม่รู้จะไม่ได้ลองดูครับพอเวลาทำแล้วจะรู้จะได้ยิ่งฝั่งทางลุงยิ่งมีความละเมียดในการเล่าในการจุดที่มันเชื่อมต่อเนี่ยระหว่างร้อนสุดไปหาเย็นสุดหรือเย็นสุดอย่างคุณก้อนใจเนี่ยเย็นสุดๆเลยนะเฮ้ยไม่นานมันไม่เย็นสุดๆเหมือนจุ่มครั้งแรกเว้ยครับไอ้ความรู้สึกอย่างนี้ถ้าไม่คุ้นไม่เคยก็จะไม่รู้สึกเนี่ยเห็นไหมภาษาน่ากระโดดเครื่องบินก็เหมือนกันครับมันจะมีจุดหนึ่งที่มันไร้ความรู้สึกจะบอกว่ามันชินชาก็ได้แต่พอเวลาพ้นจากตัวนั้นมาปุ๊บเฮ้ยมันสู้ซ่าเลยวะเฮ้ยเลือดลมฉีดอย่างดีแล้วเว้ยกระผมผ้าผมผ่อนแล้วก็ว่านไปตามปกติที่นี่ครับน่ะมันได้ความรู้สึกใหม่ไอ้ตรงนี้แหละฮะก็บอกตามตรงว่าจะทำให้อายุยืดยาวยืนยาวยืนนานได้นะครับนะคุณขวัญใจก็ยินดีด้วยครับที่ได้เอาตัวร่างกายเราไปสัมผัสของจริงแท้ไม่มีใครเล่าความรู้สึกดังที่ว่านี้แทนเราได้แต่เราลงมือทำเราเองเราจึงจะเก็ทความรู้สึกตรงนี้ได้เหมือนกับทำสมาธิเหมือนกันนะครับสมาธิเหมือนกันสมาธิในภาวะที่จะหมดตัวตนเหมือนกันรู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของเราวินาทีนี้มันยิ่งเนียนนะสมาธิจะเนียนกว่าพวกนี้เยอะสมาธิจะเนียนกว่าที่ไปอะไรร้อนสุดไปเจอหนาวสุดหนาวสุดไปเจอร้อนสุดอากาศที่เราหายใจอยู่ไปเจอในภาวะที่ไร้เสมือนหนึ่งว่าไม่มีอากาศอย่างเช่นกระโดดร่มกระโดดเครื่องบินอย่างเป็นต้นลักษณะสมาธิจะเหนือชั้นกว่าอีกเนียนกว่าเยอะเลยนั้นโปรดเข้าใจตามกันมันสมาธิเนี่ยมันจึงแต่ทั้งหมดก็คือเป็นที่มาของสมาธิแหละครับพอรู้สภาพเนี่ยเราก็สามารถทำสมาธิต่อไปอีกทีนึงมันจะเป็นบรรทัดฐานก็ได้เห็นไหมครับนะใครมีโอกาสทำก็ทำกันพวกนี้นะครับทำแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเลยครับนะมนุษย์ไม่ตายง่ายๆหรอกจริงเอ้ามนุษย์ไม่ตายง่ายๆหรอกจริงก็บอกกับคนใกล้ชิดสิถ้าฉันกระโดดลงไปแล้วถ้าเกิน1นาทีนะฮะหาวิธีช่วยฉันหน่อยเออ จะไปครับที่กระโดดไปไม่น่าจะเกิน1นาทีมั้งหนาวๆเย็นเนี่ยหรือไปแหวกว่ายตามนั่นเวลาเขาแข่งขันกันประเพณีไอ้คนประเทศที่เขาอยู่เมืองหนาวเนี่ยครับเขาอยู่ในหลายนาทีนะเขาแข่งขันกันเลยนะแข่งขันว่ายข้ามฟากไปเลยนะครับนะโอเคนะก็ถือว่าเป็นนะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเหมือนกันในสิ่งที่เขาทำพวกนี้เนาะ
โอเคก็เข้าใจตรงกันแล้วดี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 อย่างนี้เขาเรียกว่าอธิบายถ่ายเทประสบการณ์ตรงของการปฏิบัติการก็สิ่งเหล่านี้ถือว่าสุดยอดเอาไปเลย9/10คะแนน9ครึ่งก็ได้โยมจบข่าวครับ